อาเซียนคอนเน็กต์วันนี้นะคะเราจะมาดูภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนในเรื่องการเปิดประเทศค่ะที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาภูมิภาคอาเซียนถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากนะคะเป็นผู้นำโลกในการเปิดประเทศค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราพูดกันเองนะคะแต่เป็นเพราะว่าสำนักวิจัยที่ชื่อว่า Oxford Business Group นะคะได้ออกรายงานและระบุมาว่าเอเชียนำโลกในการเปิดประเทศแต่จริงๆแล้วเจาะจงมาที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคะแล้วก็พูดถึงเวียดนามพูดถึงสิงคโปร์เพราะฉะนั้นพูดได้เต็มปากว่าอาเซียนคือผู้นำของโลกค่ะกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยนะคะมีรายได้ที่พึ่งพาเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้น18เดือนที่จะต้องปิดรับนักท่องเที่ยวลงเนี่ยทำให้เศรษฐกิจซุดเป็นอย่างมากก็เลยต้องมีการมาคิดกันว่าจะทำอย่างไรอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของประเทศไทยเนี่ยนะคะทาง Oxford Business Group เนี่ยก็ระบุมาเลยว่าเป็นครั้งแรกเป็นโมเดลแรกของโลกนะคะที่มีการคิดขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวนะคะก็มีการอธิบายรายละเอียดเยอะแยะมากมายว่าประเทศไทยทำอย่างไรเป็น4ขั้นตอนรับใครบ้างนะคะแล้วก็พูดไปถึงประเทศเวียดนามเป็นประเทศต่อมาค่ะเวียดนามนะคะเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นครั้งแรกเช่นกันค่ะนับตั้งแต่ปิดประเทศเมื่อเดือนมีนาคมปี2563ใช้หลักการใกล้เคียงกับไทยนะคะก็คือเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วจากประเทศที่ระบุว่ามีความเสี่ยงต่ำค่ะโดยต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงเวียดนามซึ่งเวียดนามก็เลือกใช้เกาะฟูกวกนะคะเป็นพื้นที่แรกสำหรับรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัวค่ะสามารถเดินทางไปอ่าวฮาลองเบย์แล้วก็ไปเมืองฮอยอันได้นะคะและเดือนธันวาคมนี้ค่ะก็มีการเปิดเมืองดาลัดและนาตรังรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เดินทางถึงฟูกัวก็มาจากเกาหลีใต้200คนเลยค่ะความทรงจำจากเวียดนามและฟูกัวที่ผมมีคือความสวยงามและวิเศษมากผมเลยมาที่นี่ผมคิดว่าผมปลอดภัยนะครับเพราะทุกคนก็ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วจากเวียดนามนะคะสิงคโปร์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเช่นกันค่ะโดยเริ่มเมื่อเดือนตุลาคมที่เป็นระบบ Travel Lane นะคะเป็นการตกลงการแลกเปลี่ยนกับประเทศที่กำหนดขึ้นค่ะโดยคนที่เดินทางต้องมีผลตรวจ PCR เป็นลบและเมื่อวันที่29พฤศจิกายนนะคะสิงคโปร์ก็ตัดสินใจเปิด Travel Lane ทางบกกับประเทศมาเลเซียค่ะสำหรับหลายคนนะคะที่ปกติเดินทางข้ามไปข้ามมาเป็นประจำเพื่อทำงานหรือเยี่ยมเยือนครอบครัวนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้พบหน้าคนในครอบครัวในระยะเวลา2ปีเลยทีเดียวค่ะผมตื่นเต้นที่จะกลับไปมาเลเซียกลับบ้านเกิดผมรู้ว่าหลายครอบครัวติดอยู่ที่สิงคโปร์นี่เลยเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้กลับบ้านไปเยี่ยมปู่ย่าตายายพ่อแม่ครอบครัวของผมเราวางแผนที่จะไปเคาะประตูบ้านพ่อแม่ของฉันฉันคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะรู้ว่าเรากำลังมาก็น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามันก็2ปีมาแล้วกัมพูชาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่เพิ่งยกเลิกมาตรการกักตัวนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการตัดสินใจหลังจากที่ประชาชนกัมพูชาถึง 90% ของ16ล้านคนนะคะได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุนะคะว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงสุดในเอเชียคือถึง 90% เลยทีเดียวค่ะอีกประเทศที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเช่นกันนะคะก็คือประเทศอินโดนีเซียที่เกาะบาหลีค่ะที่เปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวไปเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อประชาชนบนเกาะบาหลีรับวัคซีนไปแล้วเกิน 80% ค่ะแต่เรื่องราวของบาหลีก็มีความคล้ายคลึงกับภูเก็ตนะคะจากการดูแลนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคนกลายเป็นต้องปิดประเทศจนเกาะเงียบเหงาอย่างไรก็ตามนะคะอินโดนีเซียก็ยังให้นักเดินทางต้องกักตัว5วันเมื่อเข้าประเทศค่ะถ้าเราหยุดให้บริการกิจการอย่างโรงแรมก็จะแย่ไปด้วยเราต้องช่วยกันเพื่อที่จะอยู่รอดแต่เราให้บริการทุกวันไม่ได้เพราะจำนวนผู้โดยสารน้อยไม่พอค่าดำเนินการเราให้บริการสัปดาห์ละ3ครั้งทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ถึงอย่างนั้นจำนวนผู้โดยสารก็ไม่เคยถึง 30% ของความจุเรือเดือนที่แล้วเราคาดหวังกับงานแข่งขัน World Superbike มากเกินไปมันไม่เป็นไปตามคาดเราขายรถเพื่อเอาเงินมาเตรียมเรือเพื่อให้บริการตอนนี้เรือเราพร้อมแต่งานซุปเปอร์ไบค์กลับไม่ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ธุรกิจของผมก็อาจจะอยู่ได้ถึงแค่เดือนมกราคมหรืออย่างมากก็ต้นเดือนกุมภาเท่านั้น
มองไปข้างหน้านะคะในปี2022ค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะคาดการเติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอยู่ที่ 5.5% ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเติบโตโดยเฉลี่ยของทั้งโลกที่ 4.9% นะคะโดยประเทศที่มีความคาดหวังจะมีการเติบโตอย่างโดดเด่นที่สุดนะคะก็คือประเทศเวียดนามค่ะ 6.6% นะคะฟิลิปปินส์ 6.3% มาเลเซีย 6% และอินโดนีเซีย 5.9% ค่ะแต่ถึงแม้ว่าการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจในอาเซียนดูแล้วจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่อย่างไรก็ต้องระวังโอมิครอนค่ะว่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจทรุดทำให้ต้องปิดชายแดนกันอีกหรือไม่ค่ะก็ต้องมารอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในปีนี้ค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ